โอเคสวัสดีครับโอ้โหก็มันเจอกันหลายวันเลยเนาะโอ้ยวันนี้ก็มีเรื่องมาบอกหลายเรื่องเลยแต่ไม่รู้จะนึกออกหรือเปล่านะเมื่อคืนนี้นอนนึกอยู่มันก็มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เนาะผมก็จะมาเล่าให้ฟังแหละว่าผมไปประสบพบเจออะไรมาบ้างอันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคลิปที่ผมไปโอ้โหกางเกงเปื้อนเลยตะกี้ไปหาแล้วเดี๋ยวไปน้ำลูกฝุ่นนั่นเลยครั้งที่แล้วที่ผมคลิปที่ผมไปออกทริปกับเพื่อนๆ นะจริงๆผมจะอยากถ่ายให้มันได้มากกว่านั้นนะครับก็ยังประสบการณ์ไม่ถึงอ่ะผมยังไม่รู้อ่ะว่ามันต้องถ่ายอะไรนะครับพอกลับมาตัดต่อจริงๆโอ้โหเราถ่ายน้อยจังวะแม่งนู่นนี่นั่นไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้แล้วคราวหน้านี่ถ่ายแหลกถ่ายไว้ก่อนถ่ายด่าเลยอ่ะแต่นะให้มันมีคอนเซปต์นะก็ถ่ายไปเพราะว่าเวลาตัดต่อว่าเราต้องมาเลือกครับเลือกช็อตนู้นช็อตนี้ช็อตนั้นนะครับคืออันนี้มันไม่มีตัวให้เลือกเลยเท่าไหร่เลยนะครับแบบเอ้ยมันขาดหายไปเยอะเว้ยแบบบางจังหวะขี่ไปเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจถ่ายอะไรเงี้ยมีเงี้ยด้วยนะมันก็เลยดูขาดหายไปบ้างในความรู้สึกผมนะก็ไม่เป็นไรครับนั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะคือจริงๆผมต้องเก็บรายละเอียดให้หมดให้ครบนะผมมองว่ามันจะไม่ครบก็น่าเสียดายเหมือนกันไหนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเสียงก็เหมือนกันผมพลาดแล้วครับผมดันไปใช้ iPhone อัดเสียง จริงๆ iPhone มันก็อัดเสียงดีแหละแต่ iPhone มันอัดเสียงคือไงอ่ะมันขยายเสียงมากเกินไปครับโอ้เสียงมันเลยแตกครับแตกแล้วบี้เสียงแบบไม่มีมิติเสียงไม่เป็นธรรมชาติเลยผมก็เลยตัดตรงที่ผมพูดออกไปเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยนะ 80% ได้เลยผม 90% เลยที่ผมเห็นใน2คลิปนั้นนี่ผมพูดมัน 10% เท่านั้นนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์พูดแล้วนะคืออะไรตัดทิ้งทั้งหมดเลยครับเอ้ยมันก็เลยเสียไปหมดเลยครั้งนี้พอผมไม่ได้เก็บรายละเอียดรอบข้างรถเลิศอะไรพวกนี้ไม่ได้ถ่ายเลยแบบโอ้โหเราทำไมพลาดอย่างแรงเลยผมมานั่งตัดต่อนะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงนะครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะทำได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวต่อนะเดี๋ยวไว้อีกสักเดือนของเดือน
แต่คราวเนี้ยหลังจากกลับมาไม่ใช่หลังเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วมันเป็นนะอาการของรถนะครับก็คือรถผมมันมีอาการเสียงดังเวลาตอนบิดนะฮะมันดังแก๊กแก๊กแก๊กนะฮะพอบิดแล้วมันดังแก๊กยาวแรงๆหน่อยนะก็ไปให้ช่างตรวจสอบแล้วครับก็ช่างสรุปว่าเป็นที่ชาร์ปนะครับชาร์ปน่าจะมีการสึกหรอนะครับน่าจะเกิดจากตอนที่ลูกสูบผมติดนะครับก็ช่างบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใช้เวลา3วันนะครับในการรื้อมาวัดว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าชุดชาร์ปไอตัวข้อล่างนะครับว่ามันมีความห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนก้านแล้วก็วัดระยะห่างก้านกับชาร์ปแล้วก็เลือกเบอร์ชาร์ปที่ถูกต้องมาใส่นะครับประมาณนั้นแหละก็โชคดีที่ฟอร์ซ่าเป็นแบบข้อเหวี่ยงแบบที่เป็นน็อตถอดได้นะครับก็เลยไม่ต้องยกเขาเรียกว่าอะไรถ้ายกทั้งลูกใหญ่เนาะถ้าเข้าศูนย์เขาจะยกเปลี่ยนยกใหญ่อยู่ทั้งลูกอ่ะเปลี่ยนทั้งยวงอยู่แล้วเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าไปร้านช่างธรรมดาเขาก็จะถอดอัดใหม่เนาะแต่ของฟอร์ซ่าเนี่ยมันสลักมันยังใช้ได้นะแต่ถ้าต่อให้สลักมันเป็นรอยลึกผมก็คงยกทั้งข้อมันน่ะเขาเหวี่ยงเออเขาเหวี่ยงวะเขาไปกึงไปทำที่ลงกึงนะก็คงทำอย่างนั้นแทนนะคงไม่ซื้อหรอกครับเป็นหมื่นนะเพราะไงลงกึงก็ทำได้อยู่แล้วนะครับเรื่องสลักเขาเหวี่ยงแล้วก็ยืดชัก3มิลเลยนี่ไหมฮะเราเป็นอย่างนั้นต้องยืดชัก3มิลเลยนะเพิ่มความจุกระบอกสูบไปอีกเป็น350ซีซีอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่คงไม่ทำหรอกครับแต่ถ้ามันพังจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนสลักนะผมก็คงขอยืดชักไปเลยง่ายดีแล้วจะเอาเราจะเอาก้านอันรุ่นอะไรมาใส่ได้วะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้แต่ช่างบอกแล้วแหละว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นที่ชาร์ปนะฮะจุดแรกที่มันจะสึกแต่เขาก็บอกเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีว่าตัวสลักมันสึกด้วยหรือเปล่านะฮะแต่มันมีความห่างไม่มากช่างบอกอ๋อมันเริ่มแล้วมันก็น่าจะมีผลจากการที่ว่ารถไปสูบติดมานะครับแต่ช่างก็ยังบอกว่าผมน้ำมันเครื่องขาดนะเออไม่รู้สิมันไม่ขาดแล้วนี่พี่ในคลับเหมือนกันนะฮะสิ่งเว้ยวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้รถเยอะจังก็นั่นแหละวันนี้ผมเมื่อวานนี้ผมก็เลย เปลี่ยนท่อเดิมแล้วก็ก่อนหน้านี้ ถ้าดูจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะพี่เป็นผมคลิปช่างใหญ่เนาะก็อันนั้นคือผมถอดเครื่องออกมาใส่เสื้อเดิมนะครับใส่เสื้อเดิมรูปเดิม แล้วก็เอามาไว้ขี่นะเพราะว่าเสื้อเก่าแหวนมันไหม้เนาะมันก็จะมีเสียงแต่พอใส่เสื้อเดิมรูปเดิมแม่งเสียงมันน้อยลงแต่มันมีเสียงอาการแตกๆๆๆเนี่ยก็ไปให้ช่างเขาเช็คแล้วช่างบอกว่าเป็นที่ชาร์ปนะครับตัวสลักเขาเหวี่ยงด้านล่างว่าอย่างงี้ช่างบอกด้านล่างก็โอเคช่างตีราคารวมมาบิสิตก็ประมาณไม่เกิน 3,000 ว่างั้นผมว่าโอ้ถูกนะ
เพราะว่าผมรู้ค่าของอยู่ไงแค่ก้านถ้าราคาศูนย์เขาก็จะบวกจากในเว็บอะไรเนาะไปชิ้นหนึ่งอย่างละ100 200แหละก็ธรรมดานะครับผมก็ดูราคาแล้วโหเป็นมิตรมากเลยอะผ่าเครื่องขนาดนั้นนะแล้วเราจะทำเองทำไมใช่ไหมผมก็เลยให้ช่างเขาทำดีกว่าแล้วเขาช่างใหญ่คนนี้เขาเป็นผู้ชำนาญการเลยนะเขารู้เก่งอะเก่งอยู่จากที่เคยคือให้เขาดูแลรถมันตลอดแล้วเนาะเขาเก่งอยู่ใช้ได้เลยแล้วก็ไม่คิดถูกอะค่าบริการถูกมากอะค่าบริการนี่ไม่ต้องกลัวค่าแรงนี่ไม่แพงเลยอย่างกระทะซ่อมเรียบร้อยดีตรงนี้แหละครับฟอร์ซ่าแล้วโชคดีที่ฟอร์ซ่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกก้านกับชาร์ปอ่ะมันแยกครับซื้อแยกได้ก้านมันตกอยู่ประมาณ900นะรวมแว๊ตแล้วอ่ะแล้วก็ชาร์ปแผ่นละ 2-300 นะฮะประมาณนั้นคู่หนึ่งก็เลือกแล้วแต่เบอร์เดี๋ยวช่างเขาจะวัดให้เขาก็เลยบอกว่างั้นผมอ่ะคิดว่าอย่างนั้นให้ช่างเขาทำดีกว่าเพราะว่าเขาได้วัดระยะได้ถูกต้องนะครับค่าเคลียร์แลนด์มันก็จะดีแล้วว่าเสียงจะได้ไม่ดังเนาะหลังจากทำผมก็จะใส่ลูก76เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างเขาไปประกอบให้เลยผมเบิกใหม่หมดเลยนะลูกแหวนอะไรพวกนี้สลักนะครับของลูก76เนาะแต่จะเป็น 76.25 นะครับก็คือเป็นลูกของ CRF250แรลลี่นะครับไซส์25ขยับขึ้นมาเพราะว่าเสื้อสูบผมเป็นรอยนะผมก็ต้องไปคว้าเสื้อสูบนะครับก็ผมถามที่ศูนย์แล้วเขาบอกก็จะมีของ CRF ครับที่มันมีเลือกไซส์ได้นะส่วนรุ่นอื่นจะไม่มีให้เลือกไซส์นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ของเทียมอาจจะมีนะแต่ผมมาเล่นของแท้หมดแล้วครับก็ดูลูกสูบแล้วมันก็เหมือนกันแหละมันไม่ได้ต่างกันเลยแต่แค่เหมือนมันพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับลูกสูบของ CRF มันจะเป็นหัวเหมือนรุ่นเก่าที่เราใช้แหละก็ช่างบอกว่าอย่างเงี้ยหัวสูงก็กำลังอัดแล้วจะดีนะเขาบอกให้ใช้ลูกนี้ตอนแรกผมจะใช้ CB300นะครับมันไม่มีไซส์ขยับขึ้นไปเป็น 0.5 นะอีก 0.5 นะไซส์ 0.5 ก็เลยใช้ตัว CIF ไปแรลลี่250นะก็ซึ่งจริงๆก็เหมือนกันแหละขนาดเท่ากันก็ช่างแนะนำดีนะครับผมก็เบิกอะไรช่วงส่วนลูกสูบแล้วก็สลักนี่ผมคุยกับช่างแล้วสลักเดิมถ้าเป็นสลักแท้นะครับของอะไรนะของตัว CB300 CB250 ที่ R ที่ผมใส่ตลอดประจำมาแล้วอันเดิมอะสลักลูกสูบแบบมันอันละ900บาทเลยนะครับถ้ารวมแหวนแล้วก็หลายบาทอยู่เกือบพันนะหรือพันหนึ่งเลยอะคือเอาเรื่องครับผมก็เลยถามช่างว่าผมใช้สลักฟอร์ซ่าได้ไหมแล้วผมไปกึ่งออกเอากึ่งให้มันสั้นลงนะครับช่างก็บอกว่าจริงๆก็ต้องใส่ของมันแหละแต่ถ้าประหยัดงบก็ต้องตัวนี้เซฟคอสลงมาก็ต้องใช้แบบนี้ครับต้องใช้วิธีกึ่งออกเอาแล้วไปถามโรงกึ่งมาแล้วโรงกึ่งบอกสามารถทำได้นะครับเสียค่าแรง60บาทแล้วค่าสลักลูกสูบ50บาทนะครับรวมแหวนแล้วก็น่าจะไม่เกิน100นะครับน่าจะ60บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งสลักลูกสูบฟอร์ซ่ามันขนาดเท่ากันเนาะแต่มันยาวกว่าประมาณ4มิลได้มั้งครับประมาณนั้นนะผมก็เลยสั่งเป็นสลักฟอร์ซ่าแล้วกันประหยัดงบไปประมาณ800บาทก็โหมันต่างกันเยอะจ้ะ800 900อ่ะกับ60บาท50บาทอ่ะถ้าราคาไม่รวมอะไรนะยังไม่นิดนะในเว็บอะไรอ่ะสลัก901บาทกับ50บาทอ่ะสลักเหมือนกันเป๊ะเลยนะต่างแค่ความยาวนิดเดียวอ่ะผม
ถามโรงกลึงที่เขาทำเกี่ยวกับมอไซค์เขาบอกสามารถกลึงออกได้นะก็ดีครับถ้ากลึงออกได้ก็ประหยัดไปได้เยอะเลยคือผมว่าก็ดีที่ได้ถามนะครับเพราะผมก็ได้ลองใส่ดูผมว่าเอ๊ะมันเท่ากันนี่หว่าแล้วทำไมเรากลึงออกไม่ได้วะเปลืองนะมันแพงนะเอาเรื่องเลยอ่ะพอว่าเป็นสลักของ CB 300อ่ะไม่อันละ900อ่ะคือมันรหัสเดียวกันหมดเลยนะ CRF อะไรพวกเนี้ยรหัสแล้วส่วนอีกอย่างนึงคือผมดูรหัสแหวนนะแหวนลูกสูบเขาก็จะใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยครับถ้าเป็นไซส์ด่านนะไซส์เดิมนะก็จะเป็นไอ้ KYJ 305อะไรเนี่ยแหวนตัวเนี้ยก็จะเป็นของลูก76ก็เขาใช้ตัวนี้กันอย่างเดียวเลยนะทุกรุ่นเลยนะผมเช็คนะอ้าวแสดงว่าลูกสูบเท่ากันอย่างเงี้ยงั้น Honda ไม่หนีหรอก Honda สลักลูกสูบอะไรก็ทำไม่หนีกันเลย แต่ผมงงอะสลักลูกสูบราคามันทำไมโดดจัง ผมก็เลยเอาสลักของ Forza แล้วกัน50บาทเองโอ้ถูกงงมากเลยสลักลูกสูบ Forza 50บาทเด็กมันเกรดคนละเนื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าในคลาส 300cc มันก็ต้องทนระดับหนึ่งนะทำไมมันถึงทำได้ถูกขนาดนั้นนะอีกอันหนึ่งทำไมแพงขนาดนั้นนะไม่แน่ใจเลยอันนี้เนี่ยครับได้ยินเสียงไหมจะมีเสียงดังปอร์ดปอร์ดเนี่ยมันเป็นเสียงซึ่งน่ารำคาญนะครับช่างบอกว่าไม่ควรปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะสึกหรอเพิ่มอีกถ้าเราปล่อยไว้เนาะผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวจะเอาไปเข้าโรงพยาบาลนะฮะเข้าไปหาหมอซะหน่อยพบแพทย์ซึ่งอาจจะเป็นการทำที่ใหญ่นะแต่ผมก็กะทำให้จบทีเดียวแหละเพราะผมก็ไม่อยากลื้อรถแล้วเพราะผมรู้สาเหตุที่รถผมพังนะผมเทสมา2รอบอ่ะคือตอนทำรถสูบติดตอนที่ผมไปกับปีใหม่อ่ะมันยังไม่ดังเนาะมันมาเป็นวันที่2ลูกสูบติดครั้งที่2เนี่ยก็ผมมองว่าไอ้ลูกสูบติดครั้งที่2เนี่ยผมว่าน้ำมันเครื่องมันยุบด้วยน้ำมันเครื่องอะแต่ยังไม่ถึงกับแห้งนะครับแต่มันก็ยุบลงไปเหลือแค่ตรงปลายไม้นะครับก็ถือว่าน้อยนะโลเลยอยู่ที่โลเลยเพราะว่าเสื้อสูบผมมันเป็นรอยเนาะพอมันเป็นรอยมันก็กินน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าช้ามันจะสึกหรอเพราะว่าน้ำมันเครื่องยุบลงไปประมาณนั้นหรือเปล่านะแล้วก็สูบติดด้วยแต่ก่อนหน้านั้นอะผมว่ามันก็ขี่ไม่เป็นอะแต่ที่เรารู้ว่าผมปั๊มน้ำมันจุน้ำมันต่ำตอนนี้ผมถอดออกแล้วกล่องไม่ต้องแล้วเรารีแมปมาแล้วเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้กล่องยกหัวฉีดแล้วก็เลยถอดออกไปแล้วเพื่อเซฟตี้รถเราด้วยคือมันไม่ต้องปูนบานเท่าไหร่หรอกเอารถไม่พังดีกว่านะฮะจริงๆถ้าผมจะประหยัดสุดผมก็ใส่ลูกเดิมนะแล้วก็ไปทำแค่ก้านนะก็จะประหยัดงบไปอีกนะผมก็เพิ่มงบอีก 1,000 กว่าบาทเองเบิกลูกใหม่อะไรทั้งเซตนะอยู่ที่ 1,500 ครับไม่ได้เยอะนะนี่ผมใส่ลูกใส่25ด้วยนะมันลูกมันจะแพงกว่าเดิมนะจากลูก400กว่าบาทเป็นลูกละ700รวมแหวนแล้วเยอะอยู่เอาเรื่องอยู่รู้ว่า900ได้อะประมาณนั้นแหละแต่ก็ผมก็อยากจะทำให้มันเหมือนรถใหม่เลยนะเพื่อที่จะได้ใช้กันยาวๆเพราะว่าจะไม่โมดิฟายอะไรเพิ่มในส่วนของเครื่องยนต์เนาะในทุกระบบเลยผมก็ไม่ได้เพิ่มแล้วก็จะนิ่งไว้ที่เท่านี้นะครับเต็มที่ก็คงอาจจะใส่แคมนะองศาสูงมานิดนึงอาจจะไม่ได้ยกแคมมากนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับรถเท่าไหร่หรอกแคมไม่ได้มีผลคือไม่ทำให้สูบติดรถพังอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับ ในส่วนของแคมนะแค่เราก็เลยดูน้ำมันเครื่องดูอะไรเป็นปกติของเรานะครับก็เ
ลยเดี๋ยวจะทำให้ตรงนี้ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับแต่ไม่งั้นเรามีตังค์ซื้อแคมไปแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จก็น่าจะผ่าเครื่องด้วยอะไรด้วยหมด 4-5,000 ได้นะครับเออส่วนลูกสูบนะครับผมก็จะเอาไป ทำแล้วลูกสูบเดิมๆมันก็ต้องปั่นหัวอยู่แล้วนะแต่ผมจะทำมากกว่านั้นนะผมก็จะเอาลูกสูบอะไปเสาะร่องน้ำมันปาดตีนเสื้อแล้วก็เจาะรูน้ำมันเพิ่มนะครับตรงกระโปรงเสื้อนะกระโปรงสูบอะก็คือจะทำในแนวดันโลนะครับในแนวรถดันโลนะครับที่เขากันลูกสูบติดกันวิ่งกันยาวๆนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับลดความร้อนลูกสูบด้วยในตัวนะครับก็จะเป็นสายดันโลไปเลยทำเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อมันจะติดอีกนะแล้วก็ได้ลดน้ำหนักลูกสูบไปด้วยเพื่อลดภาระเข้าเหวี่ยงด้วยนะครับจากการศึกษามาแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ดีนะครับส่วนใหญ่สายดันโลก็ทำกันนะฮะผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมทำบ้าง เพื่อที่ว่าความคงทนนะครับจะได้อยู่กับเราได้นานๆเนาะไม่พังง่ายๆการศึกหล่อต่ำลงมันก็พังยากขึ้นนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็ลองศึกษาดูว่าวิธีแก้ไม่ให้ลูกติดง่ายๆนะทำยังไงนะก็ประมาณนี้แหละก็เขาจะกึ่งล่องกันเสาะล่องแล้วก็เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันบอกไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวให้ลงกึ่งเขาจัดการให้นะครับวันนี้จะได้อะไหล่ของที่สั่งมานะชุดหัวแต่ไม่รู้จะไปลงกึ่งทันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะได้สัก3-4 โมงเย็นนะอาจจะทันนะเราก็จะไปทิ้งไว้ให้ลงกึ่งวันนี้เลยแล้ววันจันทร์ก็มารับแล้วก็จะเอารถเข้าศูนย์เลยนะครับถ้าเป็นตามแผนนะครับผมว่าจะเอารถเข้าศูนย์วันจันทร์นะก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะทำทั้งอาทิตย์ไม่รู้ช่างเขาบอก3ว่าแล้วแล้วแกะออกมาวัดแล้วก็ต้องเบิกอะไรนะก็เป็นไปตามโปรเซสของช่างแล้วแล้วแต่เลยอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะช่างเขาวิเคราะห์เจ๋งอ่ะช่างมันเจ๋งอ่ะ วิเคราะห์ได้ดีมากคือมันเป็นคือผมเป็นคนสังเกตอยู่แล้วช่างเป็นไม่เป็นนี่มันพอเดาได้เลยนะนี่โอเคเลยอ่ะช่างเขาจะออกแนวอินดี้นิดนึง แต่ก็โอเคเขารู้เรื่องครับเขาเก่งเขามีประสบการณ์สูงอยู่จริงๆอะผมลืมปากหนักไปก็ลืมให้เขาช่วยเรื่องโรงกึ่งนะเขามีโรงกึ่งที่ประจำอยู่นะผมก็ลืมเลยว่ะผมจะไปวิ่งหาโรงกึ่งเองทำไมวะเซอร์จริงๆเราแต่พอดีผมจะลองโรงกึ่งอีกโรงนึงนะพอดีพี่ที่ทำงานผมเพิ่งไปตีซีมาลองขี่เล่นๆกันดูฮะนี่ลูกเดิมนะครับก็ลูกเดิมมันก็จะไม่รู้ดิผมชินกับลูก76แล้วลูกเดิมขึ้นช้ากว่ากันเยอะเลยอ่ะตอนนี้ลูกเดิมเท่าเดิมนะครับท่อก็เปลี่ยนมาใส่ของเดิมแล้วเพราะเดี๋ยวพบแพทย์ก็จะได้ง่ายต่อการดูแลของศูนย์นะครับเขาจะไม่ได้อ้างนู่นอ้างนี่เราแต่งนู่นแต่งนี่นะครับเป็นสิ่งผมว่าไม่รู้นะถ้าคิดจะเอารถเข้าซ่อมที่ศูนย์นะครับควรทำอะไรเดิมๆไว้ให้มากที่สุดนะครับอย่าไปใส่อะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าถ้าช่างเขาแก้ไม่จบอะแล้วเขาก็จะมาโทษของเรานะครับที่เราใส่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการกันนะต่อให้เราอย่างของผมเนี่ยว่าช่างเขาเก่งแล้วเขารู้เรื่องแล้วแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นได้นะครับและอีกอย่างเขาจะเอาไปลองได้อย่างแบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วของเราก็ไม่พังด้วยนะครับ
พวกท่อเธอนะถ้าเอาใส่ไปเขาเก็บดูแลไม่ดีมันก็จะพังผมเลยถอดออกผมก็วิ่งดีอยู่นะครับจริงๆลูกเดิมมันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยคนวิ่งนี่ถ้าการไม่ดังนะครับว่ากำลังอัดแล้วจะดีกว่านี้นะผมว่าอันนี้มันมีแรงเสียดทานแล้วครับทำให้ภาระของรถมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้รถจะกำลังตกไปนิดนึงอ่ะจริงๆเสียงมันก็พอทนได้มันไม่น่ารำคาญขนาดนั้นนะแต่ด้วยความสบายใจของผมอะผมก็จะทำจริงๆเสียงก็นิดเดียวนะมันก็เหมือนรถกองเปลือยอะเสียงอะแต่ผมก็อยากได้รถที่มันสมบูรณ์แบบ 100% นะไม่อยากให้มันติดอยู่ในใจตลอดแต่ยอมรับว่ามันเพราะมันมีเสียงมันมีแรงสะท้านนะครับซึ่งไม่ดีเลยถ้ามีแรงสะท้านกับเครื่องยนต์นะครับมันจะทำให้การสึกหรอมันไวขึ้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำเนาะคือมองอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะ ไปไงวะเนี่ยเนี่ยครับแล้วบิดตอนช่วงช้าๆก็จะได้ยินเสียงเนาะโอ้ยเปิดหมวกก่อนเปิดตกด้วยมองไม่เห็นนะฮะโอเคเนี่ยฮะมันจะมีเสียงมาเสียงแบบแก๊กแก๊กแก๊กซึ่งก็มันน่ารำคาญสำหรับผมมันน่ารำคาญแล้วแต่จริงๆรถเก่าๆมันก็จะเสียงนี้กันทั้งนั้นแหละครับแต่นี่มันก็ดังเกินไปมันไม่เหมือนพวกลูกปืนนะครับพวกรถลูกปืนนะถ้าสูบติดอ่ะไม่ค่อยเสียหรอกครับแต่ตัวนี้ชาร์ปอ่ะมันเป็นตัวรับแรงทั้งหมดเลยไงมันอาจจะยุบลงไปเวลาตอนลูกสูบติดนะครับมันจะเป็นรอยเป็นอะไรพวกนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะดูจากสลักแล้วพอกันเลยมันจะยุบมันจะไม่สึกอ่ะมันยุบแปลกดีเหมือนกันพวกนี้มันจะไม่ได้แข็งมากแล้วมันเพื่อป้องกันอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมสังเกตมาคือรอบสองนี่สลักยุบเยอะอยู่เหมือนกันทางที่ก็บิดอยู่ประมาณ100วันนั้น140วันนั้นที่สุกติดนะก็ผมก็ไปศึกษามาแล้วล่ะครับก็คือเกิดจากความร้อนนะพอความร้อนสูงอ่ะลูกสูบมันจะขยายตัวนะครับพอเสื้อสูบเราก็ฟิตๆแล้วนะมันขยายไปโดนจนถึงเขาเรียกว่าอะไรขยายไปโดนเสื้อสูบนะมันก็เบรกเลยคันนี้เพราะว่าความร้อนมันสูงเกินไปนะครับอลูมิเนียมมันขยายนะก็นั่นแหละคงเป็นสาเหตุที่ผมจะเจาะเสื้อนะครับเจาะรูน้ำมันนะที่ลูกสูบนะเอาลูกสูบไปแต่งนั่นเองทำสายดันโลต้องทำเรียนแบบสายดันโลซะหน่อยแล้วซึ่งก็จากที่ผมดูมาก็ช่วยได้เยอะมากอ่ะ
เยอะมากๆเลยเพราะว่ากำลังอัดของลูกนี้น่าจะสูงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เพิ่มกำลังอัดอะไรนะครับก็น่าจะประมาณเดิมแหละแต่มันก็กำลังอัดก็เยอะกว่าตัวลูกเดิมนะฮะลูก 7-2เนี่ยลูกสแตนดาร์ดนะครับอยู่พอสมควรเลยพอกำลังอัดมันเยอะกว่าเนี่ยมันก็ความร้อนก็ต้องสูงกว่าเป็นธรรมดานะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าผมจะเริ่มทำอะไรจากอะไรนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพยายามถ่ายให้ดูให้ครบนะครับเราจะไม่ขี้เกียจถ่ายนะคือบางทีมันไม่ใช่ขี้เกียจนะครับมันรีบๆอ่ะเวลามันไม่มีอ่ะผมก็จะถ่ายได้ไม่ครบนะจริงมันต้องเสียเวลาควักกล้องควักเครื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ถ้าอะไรมันด่วนๆครับผมขอใช้มือถือถ่ายภาพมันจะสั่นตันหน่อยนะแต่ไม่สั่นมากมือถือก็เทพอยู่ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดของการซ่อมครั้งใหญ่มาให้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ชมรถติดไปก่อนแล้วกัน 7:20 แล้วพัก1นาทีเจ็บคอแล้วพูดมายาวเลยวันนี้ต้องเติมน้ำมันไหมเนี่ยครึ่งถังนะได้ยินเสียงดังตักๆๆๆๆมั้ยครับเนี่ยครับเสียงก้านผมก็รู้อยู่แก่ใจนะแบบแล้วก็ว่าไงดีตัดสินใจไปถามช่างดีกว่าไม่แพงการหลังเปลี่ยนก้านเปลี่ยนอะไรไม่แพงโอ้โหคือค่าของมันก็รวมประกงประเกณฑ์รวมอะไรมันต้องผ่าเครื่องน้ำมันเครื่องนะผมว่าแค่ทุนเขาก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 แล้วอ่ะค่าแรงให้เขาอีกสัก 1,000 นึงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะอุ๊ยมาจากไหนวะผ้าเปียกใครวะเนี่ยมันติดเท้ามาได้ไงวะตัวกันดีจังเลยว่าวันนีในเมืองเป็นยังไงบ้างนะครับนนทบุรีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันฮะจังหวัดนนท์ปทุมนะฮะพอกันเลยเนี่ยดูรถสิเนี่ยนี่ติวานนท์นะครับติวานนท์ติวานนท์มันยาวนะติวานนท์ช่วงปทุมนนท์เนี่ยฮะแถวเมืองทองฮะเสียงดังเหมือนกันแล้วเสียงเครื่องก้านเนี่ยนี่แหละต้องไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปพบแพทย์แล้วอดทนไว้หรอกอีกนิดเดียวเดี๋ยวไปพบแพทย์แล้วคือบางอย่างถ้าเราทำไม่ได้เลยอย่าฝืนนะ
มนี่ที่ผมทำแล้วคือมันเป็นช่วงหัวไงมันแค่รื้อประกอบมันไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าใครคิดจะรื้อประกอบบ่อยๆอย่างผมนะจริงๆไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเสาถ้าตัวเกียวเสาเสื้อรูดขึ้นมานะยุ่งนะครับบอกเลยว่ายุ่งเพราะว่าการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆอะเสาเสื้อมันจะรูดได้นะครับแต่คราวนี้ผมก็กล่าวไว้แล้วว่าถ้าผมไขแน่นเกินอ่ะมันรูดแน่มันจะมีโอกาสไปได้ไวมากเวลาผมประกอบเครื่องแต่ละครั้งผมก็จะทำแค่ตึงมือนะครับจะไม่ได้ค่าเขี่ยแหลนเป๊ะๆนะครับตึงมือของผมเนี่ยถอดง่ายอ่ะบอกเลยว่าถอดง่ายคือไม่ได้อัดต้องออกแรงเยอะแล้วออกผมได้เอาแค่ตึงมือจริงๆนะครับซึ่งเป็นการถนอมเสื้อสูบด้วยคือถนอมพวกเกียวด้วยครับเกียวของรถแต่ละจุดนะฮะก็มีบางจุดที่ผมก็ยิงบล็อกได้เลยแต่จุดไหนสำคัญผมก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะซึ่งก็กลัวเหมือนกันเพราะแกะเข้าแกะออกบ่อยสนไงผมเป็นโรคสงสัยไงจริงๆอ่ะผมจะไม่ต้องลื้อ2รอบ3รอบหรอกนะผมก็รู้แหละว่าผมควรจะทำอะไรตั้งแต่แรกแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นไหมว่าผมว่าเป็นนะคือผมจะสงสัยว่าเอ๊ลูกติดมาเนี่ยถ้าเราแต่งลูกอะแหวนเดิมอะไรเดิมเนี่ยแหวนไม่ได้หักอะลูกครั้งที่สองนะครับแต่ตัวร่องแหวนแล้วมันฝืดผมก็เลยลองแก้ดูตะไบไม่ใช่ตะไบดิขัดกระดาษทรายให้ร่องแหวนมันลื่นแต่สูบติดมาโอ้โหลูกสูบมันก็ย่นเบี้ยวอยู่เหมือนกันนะมันร้อนแล้วเนาะก็พยายามทำให้มันดีนะก็ร่องแหวนก็ดูลื่นดีนะแต่พอไปใส่จริงๆมันดังครับลูกสูบมันเสียไปแล้วมันดังทำยังไงก็ดังมากๆเลยเหนื่อยก็เลยลื้ออีกรอบเมื่อใส่ลูกสูบเดิมเนี่ยครับแล้วก็เสื้อเดิมเนาะจริงๆควรจะเอาไปทำการตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วแต่ยังลื้อเล่นอยู่นะครับเพราะด้วยความสงสัยของผมนะครับผมมันขี้สงสัยอะเนาะผมก็เลยนั่นแหละลองไล่ดูลองทำดูซิว่าลูกสูบเป็นรอยแค่นี้เนี่ยนิดเดียวเนี่ยว่าทำไมมันถึงต้องทิ้งเลยนะผมก็ลองขัดลองแต่งดูลองใส่แหวนลองอะไรดูไม่ได้แหวนไม่ก็เสียนะครับก็เรียบร้อยแล้วแหวนเป็นสีอ่ะก็คือแหวนเสียแล้วใช้ไม่ได้นี่ลองมาหมดแล้วว่ะยิงว่ะทุกอย่างถ้าไม่มันเพี้ยนหมดเลยครับมันมีการยืดการหดอะไรของมันแล้วมันจะมีค่าของมันอยู่มันก็เพี้ยนไปหมดแล้วก็เลยดังผมก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองครับเทียบกับลูกเดิมก็แหวนเหมือนสียังกิ๊บอยู่เลยสีเหมือนเดิมสีเหมือนนอนของใหม่เลยนะมันต่างกันตรงนี้นะระยะฟรีระยะโยกของแหวนก็ต่างกันนะก็นั่นแหละครับผมก็ได้ทดลองแล้วผมก็ได้รู้ในจุดตรงนั้นแหละในส่วนที่มันน่าเป็นควรจะสังเกตได้ผมก็รู้แล้วว่าแบบไหนมันดีไม่ดีนะผมก็ต้องแลกด้วยการลื้อรถ2รอบ3รอบนะไม่รู้แต่ผมมีความสุขในการลื้อนะคนอื่นจะมองว่าจะลื้ออะไรบ่อยนะแต่ความสงสัยของผมมันหยุดไม่ได้นะครับผมจะขี้สงสัยมากๆเลยแล้วผมก็ต้องทำนะต้องลงมือเท่านั้นแหละก็เลยเป็นที่มาจากคลิปที่ก่อนหน้านี้1คลิปโอ้เขาถังขยะมาตั้งอย่างนี้แล้วไหมอูสาจอดรถซื้อหมูปิ้งโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับว่ารถผมจะกลับมาสมบูรณ์ 100% หรือไม่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว